ค่ะเบื้องต้นเลยนะคะ Amnesty ยินดีมากที่รับเชิญงานนี้เพราะว่าเป็นพื้นที่ที่เราอยากจะบอกในเรื่องที่เราเป็นห่วงเพราะว่าทุกคนเนี่ยมีความหวาดกลัวแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรเกิดขึ้นวันนึงเราก็อาจจะเป็นเหมือนจ่านิวได้อะนะคะสิ่งที่เราอยากจะบอกก็คือว่าควรจะมีการเปิดพื้นที่รับฟังความคิดเห็นต่างโดยเฉพาะคนที่แสดงความคิดเห็นต่างแม้ว่าจะเป็นทางการเมืองเนี่ยไม่ควรที่จะได้รับการทำร้ายซ้ำไม่พอโดนทำร้ายเสร็จเนี่ยก็ยังมีคลื่นกระแสการโดนทำร้ายผ่านออนไลน์เข้ามาอีกนะคะก็เราควรจะอยู่ในสังคมที่รับฟังความคิดเห็นต่างแล้วก็นำไปสู่ทางแก้ไขปัญหามากกว่าค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะ อย่างแรกก็คือว่าเราจะเห็นถึงความรู้สึกที่ไม่ปลอดภัยไม่มั่นคงว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นถ้าไม่มีการรับผิดชอบหรือนำทางเจ้าหน้าที่เนี่ยทำงานอย่างจริงจังในการสอบสวนหาคนทำผิดนะคะแล้วก็สิ่งที่เห็นอีกอย่างนึงก็คือว่านอกจากที่เรายังไม่รู้ว่าทิศทางของการสืบสวนหรือการรับผิดชอบหรือการทำงานของเจ้าหน้าที่จะเป็นยังไงแล้วเนี่ยมันก็ยังมีกระแสความเกลียดชังข่าวลือหรือสิ่งต่างๆถาโถมเข้ามาในตัวของผู้ที่โดนทำร้ายอ่ะนะคะเลยไม่รู้ว่าตกลงเนี่ยทิศทางจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่อยากเห็นสังคมแบบนี้ค่ะแทนที่เราจะเอาเวลาปิดกั้นหรือว่าใช้อคติต่อการเนี่ยคือควรที่จะติดตามแล้วก็เฝ้าดูแล้วก็ตั้งคำถามว่าควรจะมีการรับผิดชอบแล้วไม่ควรที่จะเกิดความรุนแรงอย่างนี้เกิดขึ้นอีกค่ะคือในจดหมายที่เรายื่นให้กับทางรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็ทางผบ.ตร.เนี่ยเราระบุเลยค่ะว่าเราไม่ทราบว่าจากฝ่ายไหนและเราต้องการการมาสอบสวนอย่างเป็นธรรมโปร่งใสและก็อิสระนะคะตามมาตรฐานสากลนะคะคือเราไม่สามารถที่จะปักธงว่าเป็นฝ่ายไหนแต่ที่แน่มันไม่ควรจะเกิดตั้งแต่แรกอยู่แล้วค่ะเรื่องนี้เกี่ยวข้องอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าประเทศไทยนี่มีพันธกรณีไว้โดยเฉพาะในเรื่องของสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกนะคะแล้วก็การชุมนุมทางการเมืองนะคะการแสดงออกทางการเมืองที่สงบนะคะข้อนี้ในฐานะที่เป็นภาครัฐก็ควรจะทำหน้าที่ในการปกป้องคุ้มครองประชาชนให้ได้ใช้สิทธิ์อย่างเต็มที่ไม่แทรกแซงแล้วก็ไม่ได้รับการคุกคามหรือทำร้ายค่ะก็คือจริงๆนักวิชาการแต่ละท่านก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้อยู่แล้วนะคะทาง Amnesty เองเนี่ยจะมานำเสนอในแง่ของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในการเคลื่อนไหวที่เราทำในสิ่งที่เราอยากจะเห็นนะคะแล้วก็แนวทางของเราเนี่ยก็คือยังยึดถึงเรื่องของสิทธิมนุษยชนนะคะเพราะว่าถ้าคนเราเนี่ยเคารพกันมองกันเป็นมนุษย์นะคะเคารพสิทธิกันและกันเนี่ยมันจะไม่เกิดเรื่องนี้เกิดขึ้นค่ะคือโดยสงบก็คือการที่ไม่ใช้วิธีการใดๆที่นำมาสู่ความรุนแรงหรือความรุนแรงเข้ามานะคะแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ารัฐก็ควรจะเปิดพื้นที่ให้คนได้ใช้สิทธิทางในการแสดงออกอย่างสงบทางการเมืองนี้นะคะถ้ารัฐเปิดพื้นที่แล้วก็ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองไม่ให้มีความรุนแรงเกิดขึ้นมันก็จะเป็นความก้าวหน้าอีกขั้นหนึ่งอะนะคะที่เราอยากจะเห็นเพราะว่าตอนนี้เราทุกคนอย่างต้องการที่จะเห็นประเทศไทยเดินหน้าใช่ไหมคะเราต้องการเห็นการพัฒนาเกิดขึ้นแล้วเราก็ยังโดนจับตามองจากประชาคมโลกอยู่แต่สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้มันเป็นเรื่องตรงกันข้ามเพราะฉะนั้น เราต้องการหลักเลยคือรัฐต้องทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองประชาชนไม่ให้เกิดเรื่องนี้เกิดขึ้นอีกเราขอให้กรณีของจ่านิวเป็นครั้งสุดท้ายค่ะเรื่องนี้สิที่คุณนะว่าซึ่งคุณจะไปเดี๋ยวพูดถึงเรื่องนี้
ความจริงหรือเปล่านี่ก็เป็นข้อสังเกตแต่ประเด็นก็คือว่าสิ่งที่มีต่างๆทั้งหมดก็ตั้งข้อสังเกตว่านี่คือสถานการณ์ที่มีสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ก็เป็นมีการสร้างภูมิคุ้มกันก็4ปีที่ผ่าน4 5ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็อาจจะเตรียมตัวส่วนประชาชนมีทีนะคะช่วยกันคลี่คลายปัญหานี้นะคะเพื่อจะช่วยเรามาดูแลและความเกลียดชังในสังคมช่วยนอกจากจะเปิดงานแล้วก็คือฉายภาพให้เราเห็นได้ว่าสิ่งที่เราจะคุยกันวันนี้มันมีบรรยากาศของความมอบเวทีให้กับวิทยากรแต่ละท่านค่อยมาชวนเราคุยชวนเราคิดกันนะคะว่าคือวันนี้โจทย์สำคัญที่อยากจะชวนให้ทั้งท่านวิทยากรทั้ง4ท่านและ2ชั่วโมงกว่าๆในวันนี้ก็คืออย่างน้อยมีคำถามติดเป็นกันบ้านของเราต่อไปก็คือมันน่าจะมีอยู่2ประเด็นนะคะประเด็นแรกคือเรามาลองเปลี่ยนชังในสังคมไทยที่มันเป็นองค์ประกอบสำคัญของความขัดแย้งทางการเมืองที่นับวันมันก็ยิ่งจะร้าวลึกยืดเยื้อแล้วก็แยกขั้วกันเรื่อยจนไปถึง เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาที่มีการทำร้ายคุณศิรวิทย์เสรีธิวัฒน์หรือว่าจันนิวซึ่งเป็นนักที่เป็นจนถึงการชุมนุมทางการเมืองในต้นปีนั้นซึ่งเป็นเหตุที่ทำให้เกิดเหตุการณ์รัฐประหารเกิดขึ้นนะคะบางท่านไปไกลกว่านั้นไม่ใช่แค่รัฐประหารเมื่อ5ปีที่ผ่านมาแต่อาจจะมองไปถึงเรื่องของการชุมนุมและการปราบปรามการชุมนุมทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นพฤษภาปี53หรือว่าตุลาคมปี51ก็ตามนะคะเราจะเห็นว่าทุกระยะที่ผ่านมามันมีความรุนแรงและความเกลียดชังที่ไม่ว่าจะรุนแรงไม่ว่าจะแบบอาจจะเป็นดีกรีที่เข้มข้นหรือว่าจะเบาๆหน่อยก็ตามนะคะแต่มันยังคงอยู่ตลอดบางท่านอาจจะมองว่าเอ้ยอันที่พูดมานี่มันอาจจะยังไม่ใช่เหตุการณ์ที่เป็นต้นตอหรือว่าต้นเรื่องของความเกลียดชังและความขัดแย้งทางการเมืองในวันนี้แต่ย้อนไปจนถึงเรื่องของการชุมนุมทางการเมืองเมื่อปลายปี2548รวมถึงเหตุรัฐประหารในปี2549ด้วยนะคะบางคนบอกว่าไม่ใช่หรอกอันที่จริงแล้วมันต้องไปไกลกว่านั้นมันอาจจะต้องไปไกลตั้งแต่พฤษภาประชาธรรมปี35ไปจนถึงตุลา6ตุลา19ไปจนถึง14ตุลา16หรือว่าที่ย้อนกลับไปยังต้นตอก็คือ24มิถุนายน2475กันเลยทีเดียวนะคะดังนั้นจะเห็นว่าคือเหตุที่บอกอย่างนี้เพราะว่าคือแม้การทำร้ายคุณศิรวิทย์ที่เพิ่งผ่านมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมันอาจจะเป็นเหตุที่เรามาคุยกันในวันนี้เนี่ยแต่ว่าหัวข้อการเสวนาคือความรุนแรงและความเกลียดชังมันมีมาอยู่ตลอดนะคะในสังคมไทยไม่ใช่แค่เพิ่งปรากฏมาดังนั้นไม่ใช่ว่าเราคุยกันเฉพาะเหตุการณ์เมื่อเร็วๆนี้แต่ว่าเราอยากจะย้อนกลับไปถึงความรุนแรงความเกลียดชังและความไม่ยุติธรรมความไม่ปกติในทางการเมืองที่เกิดขึ้นมาตลอดนะคะโจทย์แรกคือมองอดีตเนาะเพื่อมองหาสาเหตุโจทย์ที่2ก็คือเนี่ยแหละความโลกสวยของเราในวันนี้นะคะว่าเราจะโลกสวยแต่เราจะเป็นรูปธรรมกันได้อย่างไรก็คือแล้วเราจะเดินกันต่อไปอย่างไรในเมื่อในสถานการณ์อย่างนี้นะคะอย่างที่ท่านอาจารย์พิรงรองได้กรุณาฉายภาพให้เราเห็นว่ามันเกิดภาวะการแพร่กระจายในการสื่อสารสร้างความเกลียดชังมากมายนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยการแบ่งขั้วทางการเมืองก็ยังมีการใช้ความรุนแรงในระดับต่างๆไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงทางตรงความรุนแรงที่เกิดจากโครงสร้างจากกฎจากเกณฑ์กติกาและกระบวนการที่ไม่เป็นธรรมรวมถึงความรุนแรงเชิงวัฒนธรรมที่มีวิธีคิดที่มองว่ามันคนไม่เท่ากันเนาะหรือว่ามีคนที่เห็นต่างเป็นศัตรูเราไม่ควรสมควรจะคุยด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะคะดังนั้นอันนี้คือเป็นสภาพการที่เกิดขึ้นแล้วก็สิ่งที่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่เรากำลังเผชิญอยู่ผลก็คือในวันนี้เราคงจะอยู่กันด้วยความอึดอัดคับข้องคับแค้นใจบางทีก็ไม่สามารถจะคุยกันได้ในเรื่องที่มันน่าจะนำไปสู่การคลี่คลายปัญหาได้บ้างนะคะเพราะว่าคุยกันทีไรก็ต้องแรงใส่กันทุกทีเลยนะคะดังนั้นในเราความเกลียดชังที่มันเกิดขึ้นนะคะดังนั้นวิทยากรในวันนี้ไล่มาจากขออนุญาตเป็นสุภาพสตรีก่อนนะคะที่หลายๆท่านรู้จักกันดีนะคะคุณวันชัยตันติทิยาพิทักษ์นะคะท่านถัดไปมาจากฝั่งจุฬาของเราเองนะคะรองศาสตราจารย์ดร.ฉันทนาบรรพสิริโชติหวันแก้วนะคะอาจารย์เป็นกรรมการก่อตั้งศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้งของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะและท่านสุดท้ายอาจารย์พิรงรองได้เกริ่นไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะข้ามห้วยมาคุยกับเราในวันนี้นะคะศาสตราจารย์ดร.ชัยวัฒน์สถาอนันต์นะคะคอยจับจ้องเฝ้าระวังเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในบ้านเราลองฉายภาพให้ดูก่อนว่าความรุนแรงปัญหาความคือเราเข้าใจค่ะว่าทำไมถึงมีเสวนาเรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงที่สุดในสังคมวันนี้เราก็มีเตรียมภาพหรือว่าอะไรที่จะมาแบ่งปันบ้างนะคะทำนะคะแต่ทำไมภาพที่ออกมานะคะมันก็จะมีเหตุการณ์ที่ทุกค่ะก็จะมีภาพต่อไปค่ะอันนี้เดี๋ยวยกตัวอย่างอันนี้ก็เป็นความคิดสร้างสรรค์ในที่เกาหลีนะคะอันนี้แต่เราก็เลือกที่จะไม่ไปตอบโต้ตอบ
โดยเฉพาะโหมไฟให้ลุกขึ้นไปอีกนะคะเราก็เลือกขึ้นมาเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ใช้ที่แบบไม่ใช่ความรุนแรงนะคะก็โดนไปด้วยนะคะไม่ว่าเขาจะโดนทำร้ายกี่ครั้งหรือโดนเนี่ยคนเหล่านี้ก็ยังยืนหยัดที่จะลุกขึ้นแล้วก็พูดหรือแสดงความคิดเห็นในสิ่งที่เขาเชื่อในโพซิชันของเขานะคะแม้ว่าตอนนี้เนี่ยพื้นที่การแสดงออกหรือพื้นที่ในเสรีภาพการแสดงออกเนี่ยมันน้อยลงทุกทีเรารู้สึกว่ามันน้อยลงมากในฐานะที่ Amnesty เคยออกรายงานในเรื่องของนักปกป้องสิทธินะคะเราเคยออกรายงานว่ามันชริงคือมันโดนบีบตัวลงทุกทีค่ะมันก็เป็นความเป็นห่วงของเราว่าแล้วถ้ามันโดนบีบเข้าไปอย่างเงี้ยมันจะเหลืออะไรแล้วความหวังในเรื่องของความรุนแรงเรื่องการที่จะทุเลาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นไหมนะคะคือโดยเฉพาะจะต้องเห็นช่วงนี้เราก็อาจจะเห็นกระแสของคนรุ่นใหม่ใช่ไหมคะโตแล้วเลือกเองได้หรืออะไรต่างๆนะจริงๆแล้วเนี่ย เรามองว่าความเห็นที่แตกต่างหรือไม่การที่ไม่เห็นลงรอยกันเนี่ยเป็นเรื่องปกติแล้วตั้งแต่หลังรัฐประหารมาเนี่ยมันเป็นอย่างมากไม่ใช่ในภาพของประเทศแมคโครอย่างนี้แม้กระทั่งโต๊ะกินข้าวที่บ้านคุณนะคะมีเกิดเหตุการณ์นี้ไหมคะบางทีคุณพ่อคุณแม่เราและตัวเราเองก็มองบนใส่กันหรือแม้กระทั่งไม่อยากจะพูดถึงเลยด้วยซ้ำหรือบางทีก็กินข้าวด้วยกันไม่ได้ก็มีใช่ไหมคะอย่าเปิดเลยทีวีดีกว่าในบางครั้งอันนี้ก็คือภาพรวมๆนะคะไม่ได้แบบว่าอินเนอร์อะไรทั้งสิ้นนะคะแต่สิ่งที่เราจะบอกก็คือว่าสิ่งที่อยากเห็นในฐานะที่เป็นองค์กรสิทธิ์ก็คือเสรีภาพการแสดงออกเป็นเรื่องจำเป็นและเรื่องสำคัญทุกฝ่ายไม่ว่าจะเห็นต่างเราพยายามทำงานเรื่องสิทธิมนุษยชนศึกษาเดี๋ยวก็จะโดนว่าโลกสูงอีกที่ทำมุ้งมิ้งเหลือเกินแต่เรื่องนี้สำคัญมากเพราะว่าถ้าเกิดคุณมีความอแวร์เรื่องสิทธิว่าคนเราเท่ากันและคุณมีสิทธิ์อะไรบ้างเนี่ยมันก็จะเริ่มมองกันเป็นคนมากขึ้นนะคะเริ่มรับฟังกันแล้วก็เนี่ยค่ะอันนี้เราก็เนี่ยค่ะพยายามวันนี้แอคชั่นไปสดๆร้อนๆขอนำเสนอภาพนะคะต่อไปที่เราไปเมื่อเช้านะคะแล้วก็มีแฮชแท็กเราทุกคนคือจ่านิวนะคะก็อยากให้เห็นเขาเป็นมนุษย์นะคะคนหนึ่งเขาอาจจะไม่เห็นด้วยคุณอาจจะไม่เห็นด้วยกับเขาอะแต่เขาก็ไม่ควรที่จะโดนทำร้ายขนาดนี้นะคะก็มีการแต่งตัวที่เห็นนี่ไม่ใช่จ่านิวนะคะเหมือนเฉยๆนะคะแล้วก็ดิฉันก็ได้เตือนเขาไว้ด้วยว่าแต่งตัวอย่างนี้ก็ระมัดระวังด้วยนะคะก็คือเราก็พยายามติดแฮชแท็กว่าเพราะว่าวันนึงเราก็อาจจะเป็นอย่างจ่านิวก็ได้ก็คืออาจจะไม่รู้จะโดนไม่โดนนะคะถ้าเกิดไม่มีการทำอะไรเกิดขึ้นนะคะเราไม่ได้แค่ร้องขอแบบซอฟๆอย่างเดียวนะคะเราขอให้มีแอคชั่นทำด้วยนะคะมันก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่เราอาจจะได้รับใบแจกที่เกี่ยวกับจดหมายเปิดผนึกถึงภาครัฐนะคะก็ต่อไปเลยค่ะแต่กันนั้นนะคะนี่ก็สดๆร้อนๆพอเราโพสต์ปุ๊บเมื่อเช้าโดนเลยค่ะองค์กรสถุนมาเลยค่ะคืออาจจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเรื่องจ่านิวแต่ขอด่าก่อนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีเหมือนกันค่ะแล้วก็มีการดึงภาพเก่าๆมาที่เกี่ยวข้องกับจ่านิวนะคะค่ะอันสุดท้ายเลยค่ะก็เลยขอจบของส่วนของดิฉันนะคะว่าสิ่งที่ Amnesty พยายามทำก็คือว่าเราไม่รู้ว่าต่อไปมันจะมีความหวังแค่ไหนเทียนเนี่ยมันก็เป็นแสงลิบหลีนะคะแต่ว่าจุดเทียนมันก็ดีกว่ากลดาความมืดใช่ไหมคะ อย่างน้อยเราก็พยายามทำในเรื่องของการสื่อสารแล้วก็ทำให้คนเห็นคุณค่ามนุษย์เหมือนกันเคารพสิทธิ์กันก็หวังว่านะคะมันจะเป็นแสงลิบหลีที่ก็นำไปสู่แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ค่ะขอบคุณมากค่ะนะครับผมเชื่อว่าเหตุการณ์จ่าเดียวเขาเนี่ยถ้าผมนอนในแง่บวกเนี่ยมันมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นคือคนกลางๆเนี่ยขอความสันติสุขจะมีในทุกท่านนะครับท่านผู้มีเกียรติคนเราเนี่ยบางทีเวลาเห็นอะไรบางอย่างก็ชอบแล้วก็ไม่ชอบเลยนะครับผมเห็นอาจารย์พันศาสิริกุหลาบเนี่ยผมชอบนามสกุลแกมากเลยนะครับผมว่าน่าสนใจมากนามสกุลนี้เพราะว่าโบราณเนี่ยนามสกุลนี้เป็นภาษาเปอร์เซียนะอาจารย์คำว่ากุหลาบเนี่ยไม่เกี่ยวอะไรกับที่ผมจะพูดนะครับแล้วก็ที่ผมจะพูดต่อไปนี้ก็ไม่เกี่ยวอะไรกับไม่เกี่ยวแบบไม่รู้ที่อาจารย์ถามนะผมก็ฟังแต่ว่าผมไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่คือขอประทานโทษด้วยนิสัยไม่ดีนะครับต้องเรียนให้ทราบผมมีเรื่องอยากจะคุยสัก4เรื่องนะครับแต่อยากจะเริ่มจากงานวิจัยของท่านรองอธิการดร.พิรมรองก่อนนะครับเพราะว่าตอนจบของงานวิจัยของอาจารย์เนี่ยที่ว่าด้วยความเกลียดชังเนี่ย
อาจารย์พูดถึงประเด็นเรื่องการสร้างภูมิคุ้มกันผ่านการรณรงค์ให้รู้เท่าทันสื่อและอาจารย์ก็ตอบว่าการสร้างภูมิคุ้มกันแบบนั้นไม่พอเมื่อสักสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมอยู่ที่สิงคโปร์นะครับแล้วก็เจอผู้ชายคนหนึ่งอยู่ในแพนเนลแบบเนี้ยใหญ่โตก็คือมากมากเขาขึ้นมาพูดเขาชื่อคริสเตียนพิชโอลานีนะครับเป็นคนอเมริกันนะครับเชื้อสายอิตาเลียนประโยคแรกที่เขาพูดก็คือว่า I was a neo-Nazi เขาเป็นneo-Naziเขาเป็นผู้นำขบวนการความเกลียดชัง extremist ที่ร้ายแรงที่สุดกลุ่มหนึ่งในสหรัฐอเมริกาแล้วผมฟังเขาเนี่ยผมประทับใจมากนะครับในสิ่งที่เขาพูดในหลายๆอย่างแต่ว่าประเด็นสำคัญที่อยากจะเล่าวันนี้มีแค่นี้คือเขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่าไอ้เหตุผลที่กลุ่มเกลียดชังเนี่ยมันทำงานได้แล้วมันทรงพลังอาจารย์มันไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับเรื่องการศึกษาสักเท่าไหร่นักไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับเรื่องของความมีเหตุหรือมีผลเท่าไหร่นักเพราะฉะนั้นไอ้ข้อมูลเหตุผลที่ให้เนี่ยมันไม่ค่อยเวิร์กเขาเกือบจะบอกว่าไอ้สิ่งที่คนเป็นเนี่ยมันมีคล้ายๆสองปัจจัยที่ผลักให้เป็นเนี่ยเอ็กซ์ตรีมิสต์หรือฝ่ายสุดโต่งทั้งหลายเนี่ยส่วนหนึ่งมันเป็นเพราะว่าเป็นปัญหาตั้งแต่ยังเด็กๆนะครับหรือปัจจัยในครอบครัวผู้อย่างนั้นก็ได้นะครับซึ่งถูกทิ้งนะครับเขาใช้คำว่า abandonment ซึ่งเป็นลักษณะทั่วไปอีกอันนึงที่เกิดขึ้นก็คือว่าพอเกิดเรื่องแล้วเนี่ยมันไม่ได้ยินเหตุผลที่พูดเป็นอารมณ์ความรู้สึกอะไม่ก่อนนะเป็นอารมณ์ความรู้สึกที่มันบังทุกสิ่งที่เห็นอยู่ในขณะนี้ฉะนั้นถ้าพูดใหม่ขณะนี้ก็คือว่าไอ้ความเติบโตของกลุ่มเกลียดชังไม่ใช่เฉพาะในประเทศนี้หรอกครับในสหรัฐอเมริกามันมีคนดูเรทของความเติบโตเฮดกรุ๊ปเหล่านี้เต็มไปหมดแล้วก็เกลียดทุกอย่างนะครับเกลียดคนเอเชียเกลียดผู้หญิงเกลียดคนมุสลิมเกลียดเวียดนามผมก็นั่งดูมันเกลียดอะไรได้นักหนาไม่เหนื่อยมั้งเหรอเกลียดที่มันก็เหนื่อยนะอาจารย์แต่มันก็เกลียดได้เยอะมากเลยนะมันก็โตขึ้นเรื่อยๆนะครับในสิ่งเหล่านี้นะครับหลายกลุ่มก็เป็นกลุ่มติดอาวุธบางกลุ่มก็ไม่ใช่อะไรเงี้ยแต่นั่นคือประเด็นที่หนึ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจเรากำลังเผชิญกับสถานการณ์หรือปรากฏการณ์ซึ่งผมสงสัยว่ามันไม่ค่อยใช่เรื่องข้อมูลความรู้เท่าไหร่นึกออกไหมซึ่งคือคุณวันชัยพูดถึงเรื่องความจริงเรื่องความจริงในบริบทนั้นเป็นอย่างไรน่าสนใจนะครับวันนี้เมื่อเช้าก็มีลูกศิษย์อีกคนนึงโทรมาแล้วก็ถามว่าวันนี้จะไปไหนผมก็มีคนเป็นห่วงสวัสดิภาพวันนี้จะไปไหนบ้างอะไรเงี้ยผมก็ตอบมาจุฬาทำนู่นทำนี่เช้าอยู่ธรรมศาสตร์ถามว่าพอเขาพูดเขาบอกว่าอันเนี้ยเรื่องจากเดียวเขาก็ว่าผมบอกว่าอาจารย์เนี่ยให้สัมภาษณ์ไปแล้วที่สำนักข่าวแห่งหนึ่งพูดไปเนี่ยแล้วก็คนจำนวนหนึ่งก็รู้สึกว่าอาจารย์เข้าข้างจ่าเดียวผมก็นึกในใจเอ๊ะยังไงวะคือแล้วก็คือเขาก็พูดว่าทำไมไม่คิดถึงเรื่องอื่นบ้างเอ๊ะสมมติว่าสิ่งที่คุณปิยนุชพูดเมื่อครู่เนี่ยสำคัญมากนะครับเพราะว่าเหตุการณ์การทำร้ายคนธรรมดาในสังคมไทยมันไม่ได้มีที่จ่าดิวแล้วผมคิดว่ามันไม่จบที่เขาด้วยนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเคยเกิดแต่ว่าที่น่าสนใจคือเป็นลิสต์ที่ยกขึ้นมาเนี่ยอีกฝ่ายนึงดูก็จะบอกว่ามันค่อนข้างข้างเดียวมันมีข้างอื่นก็ไม่คิดถึงคุณลาเมศของพรรคประชาธิปัตย์ทำให้ไม่คิดถึงคนโน้นคนนี้อีกเยอะแยะไปหมดคือเนื้อหามันมีอะไรที่อยู่ในนี้ไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าทำแบบนี้ไม่แฟร์เพราะพูดข้างเดียวเนื้อหามันเขาหาว่าเป็นเช่นนั้นนะครับอีกส่วนนึงที่น่าสนใจคือว่าไอ้นี่เป็นข้อวิจารณ์ที่น่าสนใจคือก็อาจารย์ไปพูดกับคนโน้นคนนี้หมายถึงสื่อผมขออนุญาตไม่เอ่ยสื่อนะครับท่านเองก็รู้อยู่แล้วแหละนะก็ไปหาดูได้ผมก็บอกว่าผมไม่ได้ไปขอให้เขาไปพูดกับเขาเลยนะเขามาขอให้ผมพูดทั้งนั้นน่ะทีนี้ผมก็นั่งดูว่าถ้าอันนี้พูดได้ก็พูดนะถ้าไม่อยากไม่มีอะไรจะพูดก็ไม่พูดนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เนื้อหานะครับสมัยก่อนเนี่ยทำไมนะใครนะแม็กลูฮันใช่ไหม The medium is the message นะครับตอนนี้มีเดียมยังไม่ทำอะไรเห็นมีเดียมก็รู้แล้วเป็นพวกไหนอะไรอย่างเงี้ยwhich is true ซึ่งจริงในขณะนี้เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นขณะนี้เนี่ย ก็น่าสนใจมากนะครับสิ่งที่คุณวันชัยพูดถึงมันการแบ่งขั้วแบ่งข้ามมันเกิดขึ้นขณะนั้นผมก็เลยอยากจะตั้งข้อสังเกตแบบนี้นะครับข้อประเด็นที่2ก็คือว่าเวลาเราเห็นเหตุการณ์เนี่ยกรณีที่เคสของศิริวิทย์ถูกทำร้ายเนี่ยเราเห็นอะไรผมคิดว่าผมอยากชวนท่าน
ผู้ฟังหรือท่านทั้งหลายที่อยู่ในนี้ลองคิดดูว่าเวลาเราเห็นเราเห็นอะไรนะครับคนกลุ่มหนึ่งก็จะเห็นว่าอ่ะไอ้นี่เป็นแอคทิวิสต์ในสายประชาธิปไตยถูกตีดังนั้นคนที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเพื่อการเลือกก็รู้สึกว่าเขาเป็นฮีโร่นะเขาเป็นคนที่ยอมเสียสละอีกฝ่ายนึงก็มองเห็นไปอีกอย่างไอ้พวกนี้รับตังกระทั่งถูกกล่าวหาว่าทำตัวเองอะไรทำนองนี้เห็นแบบนั้นถามว่าผมเห็นอะไรผมก็มีหลายฐานะนะครับเพราะผมชื่อชัยวัฒน์สถานันท์และผมสอนอยู่ที่คณะรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ศิริวิทย์เป็นนักศึกษาที่คณะรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ศิริวิทย์เป็นนักศึกษาในชั้นเรียนของผมด้วยดังนั้นสิ่งเวลาผมเห็นเขาเนี่ยผมไม่ได้เห็นเขาเป็นแอคทิวิสต์ประชาธิปไตยผมก็เห็นเป็นไอ้หนูตัวนึงที่น่ารักนะตัวอ้วนๆซึ่งนั่งอยู่ในห้องเรียนนะครับแล้วก็ยิ้มๆตลอดเวลาพูดอะไรถามอะไรก็มีคำถามที่น่าสนใจบางทีถามมาไม่ถูกใจเพื่อนๆก็ซัดกลับบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็แต่ว่าเขาตลอดเวลาที่อยู่ในชั้นเรียนสุภาพอ่อนโยนในชั้นเรียนของผมนะครับสุภาพอ่อนโยนคนที่บางคนในนี้ก็อยู่ในชั้นเรียนผมก็รู้ทะเลาะกันขนาดไหนนะครับแต่ว่าก็น่าสนใจในกรณีเวลาคุยกันเรื่องโน้นเรื่องนี้ที่ก็แล้วเขาเวลาเขาอ่อนโยนที่สุดส่วนหนึ่งเวลาเขาพูดถึงแม่เขาผมก็รู้สึกว่าก็เนี่ยคือสิ่งที่ผมเห็นน่ะจะให้ผมทำยังไงนั่นคือสิ่งที่ผมเห็นนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นข้อติงนั้นก็ถูกแต่ผมไม่ควรพูดถึงเขาอย่างเดียวเพราะมันมีคนอีกจำนวนมากที่โดนมีคนมาจากฝากฝั่งอีกหลายอย่างที่โดนเพราะฉะนั้นคำถามของผมยังอยู่เมื่อเราเห็นคนถูกทำร้ายขนาดนี้กลางเมืองในที่แจ้งในที่ระโหฐานเช่นนี้เนี่ยนะครับในที่สาธารณะเช่นนี้เนี่ยเราเห็นอะไรผมอยากจะตอบว่าสิ่งที่ผมเห็นคือผมเห็นความป่าเถื่อนมันไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นกับสิริวิทย์นะมันเกิดขึ้นกับใครก็ได้ในความหมายนี้ไงแต่ว่าบ้านเมืองเรามันเดินทางมาถึงจุดแบบเนี้ยนะครับความป่าเถื่อนแบบนี้คำถามต่อไปก็คือว่าเรายังอยากอยู่กับมันหรือเปล่าใช่ไหมครับคือถ้าเราอยากอยู่กับมันเราก็ต้องก็รับมันแล้วก็เราก็คำหาคำอธิบายไปว่าไอ้นี่เป็นอย่างนู้นไอ้นั่นเป็นอย่างนี้อะไรต่ออะไรแต่ถ้าเรารู้สึกว่ามันไม่ถูกอ่ะไม่ว่าเขาจะเป็นใครไม่ว่าเขาจะอยู่ตรงไหนเนี่ยเขาไม่ถูกอ่ะและเวลาเราเห็นคนคนหนึ่งเนี่ยเราผมคิดว่าโลกขณะนี้มันทอนทุกอย่างลงมาเหลือภาพอะไรก็ไม่รู้อ่ะซึ่งไม่มีความจริงเหลืออยู่เลยเวลาบอกผมบอกว่าอาจารย์กุหลาบขออนุญาตเรียกนามสกุลนะผมชอบจันทร์นามสกุลอาจารย์นะคืออาจารย์กุหลาบบอกว่าอาจารย์ชัยว่าเป็นนักสันติวิธีอาจารย์สอนคือผมก็ไม่ได้วิชาผมก็ไม่ชื่อสันติวิธีนะครับแล้วผมก็พูดเรื่องคือจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคนก็คิดว่าผมเป็นอย่างนั้นนะครับจริงๆผมก็ทำหลายเรื่องนะครับพูดตามจริงผมเป็นอาจารย์รัฐศาสตร์ผมก็สอนปรัชญาการเมืองผมสอนวิชาชื่อความรุนแรงและการไม่ใช้ความรุนแรงในทางการเมืองวิชาผมชื่ออย่างนั้นแต่ผมก็ไม่เคยเรียกตัวผมว่าผมเป็นนักสันติวิธีคนอื่นเรียกใช่ไหมแต่ผมก็เป็นอย่างอื่นด้วยไงนึกออกไหมครับผมก็เป็นมุสลิมผมก็เป็นนักเรียนโรงเรียนคาทอลิกเรียนโรงเรียนเดียวกับคุณจอบบัญชัยเนี่ยแกเป็นรุ่นพี่ผมผมอยากแกล้งแกนิดหน่อยเดี๋ยวแกหลับคือเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันแต่เวลาเราเห็นคนเราเห็นยังไงถ้าเราเห็นความจริงก็แปลว่าเราเห็นคนต่อหน้าเราเนี่ยเป็นองค์ประกอบของความซับซ้อนหลายอย่างนึกออกไหมครับอาจารย์ฉันทนาเป็นอาจารย์จุฬาแต่อาจารย์ฉันทนาก็เป็นผู้หญิงด้วยอาจารย์ฉันทนาก็เป็นภรรยาอาจารย์สุริชัยด้วยอาจารย์ฉันทนาเป็นนักวิชาการด้วยอาจารย์ฉันทนาทำอะไรอีกร้อยอย่างแล้วทำไมเห็นแกเป็นอย่างเดียวอะเห็นปิยนุชเห็นเป็นอย่างเดียวเลยเหรอไม่เห็นปิยนุชเป็นแม่เลยเหรอคือนึกออกไหมคือข้อเท็จจริงมันเป็นเช่นนั้นใช่ไหมครับแต่ว่าเราอยู่ในโลกซึ่งเราทำลายของพวกนี้หมดแล้วเราเห็นเหลือมิติเดียวหมดเลยปัญหาของมันคือมันอันเรียลมันไม่จริงถามว่ามันเกิดขึ้นเมื่อไหร่มันเกิดทุกครั้งเวลาเราจะทำสงครามกับคนอะเวลาเราทำสงครามกับคนเราไม่เห็นอย่างอื่นไงครับเราก็ต้องลดทอนสภาพของความจริงเหล่านั้นให้เหลือมิติเดียวไอ้นี่เป็นมุสลิมไอ้นี่เป็นยิวไอ้นี่เป็นคริสไอ้นี่เป็นคนจีนไอ้นี่เป็นแขกไอ้นี่เป็นคือเหลือแค่นั้นอ่ะเป็นอีกตั้งหลายอย่างเหลือไหมแค่อันนั้นน่ะมันอยู่ในไหนมันอยู่ในบริบทของความขัดแย้งในสังคมไทยมาถึงจุดไหนแล้วถ้าผมตอบอย่างรวดเร็วผมก็จะตอบว่าความขัดแย้งในสังคมไทยวันนี้มันมาถึงจุดที่ผมเรียกว่าเป็นความขัดแย้งยืดเยื้อความขัดแย้งยืดเยื้อมีลักษณะพิเศษอย่างไรมีหลายข้อนะครับแต่ผมไม่อยากใช้เวลามากมายอะไรนะครับแต่อยากจะบอกว่าบริบทของมันเนี่ยเป็นบริบทของอำนาจที่เหลื่อมล้ำไม่เท่าเทียมกันนะครับความอำนาจเหลื่อมล้ำไม่เท่าเทียมกันก็รังแกกันง่าย
ประเด็นที่เถียงกันมันไม่ใช่ประเด็นแค่คือสมมุติคำถามของพี่อนุชก็คือทำไมรณรงค์เรื่องโทษประหารคนเกลียดขนาดนี้ก็เพราะสิ่งที่เขาเห็นมันไม่ใช่เรื่องโทษประหารเขาเห็นอย่างอื่นเขาเห็นคนต่างชาติเข้ามารุกรานในพื้นที่ของเขาในนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งรบกวนมาตรฐานทางความยุติธรรมซึ่งเขามีอยู่มันก็อีกส่วนหนึ่งเขาเชื่อว่าความยุติธรรมมีแบบนั้นไม่หรอกไหมครับคือมันน่าสนใจมากที่จะคิดแบบนี้นะครับคือทั้งหมดเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าประเด็นที่เราเห็นเนี่ยมันเห็นอีกอย่างหนึ่งนะครับขณะนี้ไอ้เรื่องที่เรากำลังพูดถึงกันกลายเป็นเรื่องศักดิ์ศรีของเรากลายเป็นตัวตนของเรากลายเป็นอัตลักษณ์ของเรามันพอเป็นอย่างนี้มันเถียงกันยากนะครับเพราะว่ามันบังทุกอย่างที่ปรากฏอยู่นะครับสรุปแล้วความขัดแย้งยืดเยื้อในขณะนี้ผลของมันคืออะไรมันทำให้เราออกไม่ได้มันเหมือนกับอยู่ในขอโทษนะครับมันเหมือนกับความสัมพันธ์สามีภรรยาครับแล้วสามีภรรยาสมมติภรรยาถูกทำร้ายโดยสามีตลอดเนี่ยบางคนบอกว่าทำไมไม่ไปแจ้งตำรวจแต่มันความขัดแย้งเนี่ยมันลึกลงไปแล้วภรรยาก็ติดอยู่ในกับนั้นนะมันออกไม่ได้นึกออกไหมครับบางคนก็เรียกว่ามันกลายมันสร้างเป็น dependency engagement ในลักษณะนี้คือมันไปพึ่งขึ้นต่อสิ่งเหล่านี้นะครับงั้นออกจากสิ่งเหล่านี้ไม่ได้นะครับงั้นสังคมไทยเนี่ยก็ดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นผลคืออะไรเต็มไปด้วยความทุกข์แล้วทำไงระบายความทุกข์ก็ด่าก็แสดงความหยาบคายก็แสดงความป่าเถื่อนนะครับควรจะเกิดขึ้นไหมไม่ควรอ่ะแต่คนมันเป็นทุกข์อะครับมันก็ปรากฏตัวในรูปเหล่านี้แล้วทำไมมันปรากฏชัดในเรื่องออนไลน์ผมกำลังอ่านงานชิ้นหนึ่งน่าสนใจนะครับชื่อ The Online Self นะครับของอาจารย์จุฬานี่แหละแต่ว่ายังเพิ่งเริ่มอ่านยากนะครับก็ยังไม่ค่อยเข้าใจท่านทีเดียวแต่ว่าประเด็นก็คือพออยู่ใน Online Self พอตัวตนอยู่ในออนไลน์มีอีกลักษณะหนึ่งมันเวลาเราเจอกันซึ่งหน้าครับมันสำคัญนะครับเพราะว่าพอเราเห็นหน้าเนี่ยเรามองลงไปในดวงตาของคนเราเห็นหน้าผู้คนเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์อีกอย่างนึงความเป็นมนุษย์เนี่ยมันปรากฏชัดในสิ่งเหล่านี้นะครับบางคนอธิบายถึงความสำคัญของหน้าของคนนะครับถ้าคุณสนใจปรัชญาในงานของเอ็มมานูเอล ดาร์วินัสก็พูดถึง Face นะครับการมองต่อหน้าว่าสมัยนึงสำคัญงั้นแต่ว่าพอมันเป็นออนไลน์เนี่ยทุกอย่างมันไม่มีส่วนนั้นอยู่ไงมันไม่จำเป็นต้องมีมันก็มีเพอร์โซนาอื่นปรากฏขึ้นเพราะเพอร์โซนาอื่นปรากฏขึ้นความหยาบคายทุกชนิดก็แสดงได้อะถามว่าต่อหน้าต่อตาแสดงความหยาบคายได้ไหมได้แต่ไม่ง่ายตอนนี้การแสดงความหยาบคายและป่าเถื่อนทำได้ง่ายมากพอมันทำได้ง่ายมันก็ประจุของพวกนี้เต็มไปหมดอย่างที่เรากำลังเห็นอยู่และโลกมันเปลี่ยนไปเป็นลักษณะเปลี่ยนไปยังไงเร็วด้วยนะครับทำได้เร็วด้วยนะครับผมเขียนงานไว้ชิ้นหนึ่งตอนนั้นไปพูดที่วารสารธรรมศาสตร์นะครับต้องพูดถึงเขามากเดี๋ยวเขาหาว่ามาพูดให้นิเทศแล้วไม่พูดให้วารสารผมพูดถึงเรื่องสปีดนะครับสปีดในโลกออนไลน์สปีดในสิ่งที่คุณกำลังเจอทุกวันนี้เนี่ยหลายคนก็ชื่นชมกับสปีดเป็นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนะครับแต่คนที่เป็นนักทฤษฎีสปีดคนสำคัญเนี่ยชื่อMarinettiสำหรับคนที่เป็นนักวิชาการนะครับหรือนักศึกษาเขาเป็นนักทฤษฎีฟาสซิสในอิตาลีสำหรับเขาสปีดเป็นเทพเจ้าองค์ใหม่ในวิหารอันศักดิ์สิทธิ์แห่งใหม่ที่คนจะต้องก้มลงกราบและนั่นคือที่มาของรัฐที่ฟาสซิสในยุโรปสมัยก่อนมันไม่ได้มีแต่ฮิตเลอร์ไมน์คัมฟ์นะครับมันมีพวกนี้ด้วยเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่เราเห็นเนี่ยวันนี้ก็คือเร็วมากตอนนี้ 4G ไม่พอจะเป็น 5G แล้วใช่ไหมก็ต้องเร็วขึ้นเรื่อยๆครับสปีดเหล่านี้พร้อมกับที่มันมาพร้อมกับสิ่งเหล่านี้ด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นก็เห็นปรากฏการณ์แบบนี้นี่คือภาพของความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะครับคราวนี้คำถามต่อไปก็คือว่าแล้วทำไงอ่ะไอ้ทำยังไงดีเนี่ยมันทำได้2ส่วนนะครับผมเพิ่งมาจากการผมกับอาจารย์ฉันทนาเพิ่งไปประชุมที่ธรรมศาสตร์มานะครับเขาทำเรื่องมันเป็นประชุมปฏิบัติการผมขออนุญาตอาจารย์กุหลาบแล้วว่าพูดครั้งเดียวแต่แกที่ผมไม่ได้บอกแกคือพูดครั้งเดียวผมไม่ได้พูด10นาทีเท่าคนอื่นผมพูดเกินนิดนึงนะครับขี้โกงนะครับประชุมเชิงปฏิบัติการเนี่ยมันเรื่อง non-violence local self protection คือการคุ้มครองป้องกันพลเรือน
ในสถานการณ์ลำบากที่มีความรุนแรงในที่ต่างๆคือมันมีการคุ้มครองป้องกันพลเรือนโดยกำลังของรัฐนั่นก็อย่างแต่นี่เป็นการคุ้มครองป้องกันพลเรือนโดยไม่ใช้อาวุธไม่ใช้ความรุนแรงและเป็นประชาชนคุ้มครองด้วยกันเองนะครับunarmed civilian protection เขาเรียกอย่างนั้นถามว่าอันนี้เป็นความผิดไม่ใช่ครับมันเกิดขึ้นหลายที่เกิดขึ้นในศรีลังกาเคยทำในช่วงปี1980นะครับในกัวเตมาลาในโคลัมเบียทำทั่วไปทำยังไงไปอยู่กับเขาสมมติว่าพวกนี้เป็นคนที่ทำงานเพื่อประชาธิปไตยหรือคนที่ทำงานเพื่อทางศาสนาอะไรแล้วถูกเบียดบังรังแกเนี่ยก็มีคนซึ่งเป็นอยู่กับเขาด้วยนะครับถามว่าอยู่ทำไมเพราะว่าไอ้ฝ่ายที่จะทำร้ายถ้าเห็นอีกคนไปอยู่ด้วยอาจจะไม่กล้าทำนะครับเขาเรียกอันนี้ว่า non-violent accompaniment นะครับไปอยู่ด้วยกันในลักษณะแบบนี้ผมก็นั่งฟังเวิร์กช็อปทั้งผมก็นึกถึงเคสแบบนี้นะครับแล้วผมก็นึกว่าเอ๊ะมันจะมีอะไรแบบนี้ไหมนะครับไปอยู่ด้วยบางคนก็บอกว่าต้องมี security guard นะครับอธิบดีตำรวจท่านก็บอกว่าเดี๋ยวส่งตำรวจไปดูแลคุ้มครองอันนั้นก็ด้านหนึ่งใช่ไหมนั่นจะเป็นหน้าที่ของรัฐแต่ว่าในอีกทางหนึ่งก็คือถ้าเรามีสิ่งที่เรียกว่า civilian protection หรือการคุ้มครองป้องกันโดยพลเรือนโดยไม่ใช้อาวุธนะครับโดยไม่ใช้ความรุนแรงทั้งหลายเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นผมอยากชวนให้ท่านลองคิดดูนะครับหรือมาจากไหนหน่วยไหนควรจะมาจาก NGO หรือเปล่าจะไม่จำเป็นก็ได้นะแต่อาจจะมาจากที่อื่นก็ได้เป็นงานของสภาได้ไหมสมมุตินะถ้าสภาจับมือกันทำแบบนี้จะมีโครงการอะไรบางอย่างที่ฝ่ายที่ทะเลาะกันทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเห็นพ้องต้องกันด้วยบ้างได้ไหมทำไมถึงต้องทำแบบนี้ก็เพราะว่าเราไม่ต้องเห็นคนคนนี้เป็นแอคทิวิสต์ทางดิโมคราซีเลยแต่เป็นลูกหลานในสังคมซึ่งเขาถูกทำร้ายเราไม่ควรเห็นสิ่งเหล่านี้ในบ้านเมืองของเราในบ้านเมืองซึ่งภูมิใจนักหนาว่าอารีอารอบนะครับมีมิตรจิตมิตรใจกับผู้คนมีจิตใจเมตตากรุณาของพวกนี้ไม่ควรเห็นไงถ้าไม่ควรเห็นก็ต้องทำอะไรบางอย่างถ้าไม่ทำอะไรบางอย่างอันนี้ก็อาจจะเป็นวิธีหนึ่งที่อาจจะทดสอบทำสิ่งเหล่านี้ได้ผมคิดว่าสภาคงจะมีข้อเสนอมีไปตรวจสอบว่าใครเป็นคนทำหรืออะไรไอ้พวกนั้นก็ทำไปเถอะแต่คำถามคือจะปกป้องสังคมไทยยังไงไม่ให้เกิดเหตุอย่างนี้ในอนาคตกับใครก็ได้ที่เดินอยู่บนถนนที่เขามีความเชื่ออะไรบางอย่างในความคิดของเขาซึ่งอย่างที่คุณเบียร์นุชบอกเราไม่ต้องเห็นต้องเห็นพ้อต้องกันกับเขาก็ได้นี่นะครับแต่มันไม่ได้หมายความแม้แต่นิดเดียวว่าเราไม่เห็นพ้อต้องกันกับเขาเสร็จแล้วเราเลยมีสิทธิ์จะไปตีหัวเขาด้วยไม้เบสบอลอย่างเงี้ยเราอันนี้มันไม่ใช่ใช่ไหมครับเพราะสังคมไทยมันไม่ควรจะไปที่นี่มันก็ต้องทำวิธีอื่นๆในลักษณะแบบนี้ครับ